ที่เป็นสลายเราจะทำข้าวห่อเป็นแบบนอร์เวย์ครับมีการดำครับนี่ครับมีข้าวแล้วก็ห่อครับจะเป็นไข่หวานครับใส่ในไส้ครับอันนี้มีปูอัดครับเป็นข้าวปั้นครับไม่ใช่เป็นข้าวปั้นครับมันจะเป็นซอสโซ่นี่สองอย่างนะซาซิมิซาซิมิอ่ะนี่ข้าวปั้นอันนี้แล้วก็ด้านเตาอบมีแซลมอนไหมมีแซลมอนไหมแซลมอนมีจะหมดแล้วฮะเหลือเนี่ยเดี๋ยวอันนี้นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวอร่อยครับคือวิธีการห่อพี่ก็ได้เดี๋ยวจะพูดนะฮะนี่คือวิธีการทำนะครับหาเครื่องก่อนเดินดูอะไรกินเนี่ยเอาบ้าเดี๋ยวเต้าไปให้ฮะเนี่ยดูเชฟสดเลยฮะเนี่ยสดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะสั่งอยู่เนี่ยนี่มีเอาเปล่าผมมีวิธีการเปิดสีเอาบ้านเนี่ยสีน่ากินเปล่านี่ครับอันนี้มีเป็นชีสประดิบของกินเพียบอยู่แถวนี้ครึ่งครับน้องเขาวันดีเนี่ยนี่เจ้าของร้านข้าวมันอร่อยที่สุดในสามโลกหมดแล้วมาทานมาทานต้นตีนเนี่ยอยู่ปทุมตัวอะไรใหญ่ๆ
ครับถ้าใครเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีแบบผู้จัดการให้ที่ที่ให้ออกนี่นะโดนดิที่มีจากกรุงเทพมาจากปทุมมาจากน้องที่โดนเลยนะครับ